หนอ่ะไม่ใช่ที่เราไปสัมภาษณ์ทางไม่ใช่กับพี่กรณ์พี่พี่ครับคือตอนที่พี่พี่กรณ์จะสัมภาษณ์จะต้องเปิดที่นี่ผมเห็นสัมภาษณ์ที่เราเชิญได้เลยนะครับนี่ตั้งแต่แล้วฮะพอเปิดเสร็จพี่ค่อยพูดแต่ว่าทีนี้มันจะรู้กันได้ยังไงเงินเลยไม่มีคนวางคิวก็จะแข่งคิวก็แข่งก็เปิดก่อนเปิดก่อนถ้างั้นเราไปสัมภาษณ์ก่อนไม่โอเคแล้วพี่ถ้าไม่งั้นก็ลองนะครับว่าจะลองก่อนสัมภาษณ์คือลองแต่ยังไม่โก้ก่อนแล้วก็พูดอย่างนี้ได้ดิครับคือมันจะมีเวลาดังรอก่อนใช่พี่ยองมีปากกาพี่ยืมปากกาเฮ้ยเอาเปล่าต่อเนื่องนะครับ
พี่มันมีเพิ่ม 5-4 อีก 6,000 พี่เก่าใหม่เป็น 12,000 อ่ะ 5-4 อ่ะครับตอนนี้แพ็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแพ็คเราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนำรถเข้ามาซ้อมได้เลยนะครับทั้งสองทีมนะครับ5นาทีนำรถขึ้นเข้ามาซ้อมเลยนะครับทั้งสองทีมนะครับปล่อยกีฬาทันนะครับเราจะได้ซ้อมระบบไฟด้วยนะครับภายใน5นาทีถ้าไม่เข้าผมถือว่าท่านนะครับไม่ประสงค์ที่จะซ้อมนะครับก็รอแข่งเลยนะครับไม่เวลา5นาทีการนำรถเข้ามาซ้อมนะครับถ้าท่านไม่ซ้อมก็เรื่องของท่านนะครับครบ5นาทีเมื่อไหร่ผมเรียกแข่งเลยนะครับการแข่งขัน NGO Underground Season ที่1นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณวงล้อ Stone ครับวงล้อไทยที่ได้มาตรฐานสากลครับ IMI Club เว็บเดียวครบวงจรคลับของนักลงทุน89 Thailand ครับผู้ผลิตจำหน่ายเบาะและวงล้อมอเตอร์ไซค์สำหรับส่งออกโดยเฉพาะโรวันผู้ส่งออกอะไหล่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์สู่ประเทศฟิลิปปินส์ Data Tech ครับผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องไฟอัจฉริยะและกองรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เจ้าเดียวในประเทศไทยทีมบอสอาร์ออนไลน์เกมฮอกเบตติ้งสำหรับผู้ที่มีใจใจรักใจคน SK Slot 55ครบจบเรื่องเกมต้อง SK Slot 555เต้ยช็อปกม9คิดถึงเท่าไหร่เทพอะไรหายากต้องเต้ยช็อปกม9เท่านั้น BRD ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อน้ำและถังน้ำมันอลูมิเนียมสำหรับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นครบจบในที่เดียว ABS เทพสายพรรับผลิตและจำหน่ายเบาะมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมาที่เดียวจบทุกรุ่นดูในฝั่งตัวเองด้วยนะครับขอโทษดูในฝั่งตัวเองด้วยนะครับในการแข่งขัน NGO นักกราฟซีซั่น1ครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอบคุณวงล้อ Stone ครับวงล้อที่ได้มาตรฐานสากลขอบคุณ IMI ครับครับเว็บเดียวครบวงจรครับนักลงทุนบริษัทไทยแลนด์ครับผู้ผลิตและจำหน่ายเบาะและวงล้อมอเตอร์ไซค์สำหรับส่งออกโดยเฉพาะโรวันผู้ส่งออกอะไหล่รถยนต์โลวันผู้ส่งออกอะไหล่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ของประเทศฟิลิปปินส์และเทคไทยแลนด์ผู้ผลิตจำหน่ายกล่องไฟอัจฉริยะและกล่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เจ้าเดียวในประเทศไทยทีมบอสอาร์ออนไลน์เกมช็อคเบตติ้งสำหรับผู้มีใจรักใจชน SK Slot 555ครบจบเรื่องเกมต้อง SK Slot 555เจ้าชอบกม9คิดถึงอะไรเทพอะไรหายากต้องที่นี่เท่านั้น BRD ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อน้ำและถังน้ำมันสำหรับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นครบจบในที่เดียวAKS เทพสาครรับผลิตและจำหน่ายเบาะมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมาที่เดียวจบทุกรุ่นขอบพระคุณทุกท่านครับแข่งครับทีมได้ซ้อมแข่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นบทสัมภาษณ์นะครับเจอสัมภาษณ์ด้านในได้เลยนะครับแล้วก็เซ็นรถยนต์ได้เลยนะครับอีก10นาทีผมแข่งเลยนะครับ10นาทีผมจะเรียกแข่งแล้วนะครับให้รถที่ได้ยินแล้วใช่ไหมผมจะไปสัมภาษณ์แล้วนะ
ครับเชิญท่านทั้งสองคนนะครับเข้ามาฟังกติกาด้วยนะครับแบงค์เล็กแบงค์ใหญ่ครับเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวพบกับกรรมการด้วยนะครับจะได้ชี้แจงเรื่องกติกาการเงินครับนะครับเชิญท่านทั้งสองคนนะครับเข้ามาฟังกติกาด้วยนะครับแบงค์เล็กแบงค์ใหญ่ครับเรียนเชิญนะครับรับที่เทสรถก่อนที่แข่งจริงมาดูไหวไหมหนุ่มเต็มร้อยเปล่าเต็มร้อยตอนครับครับขอเชิญผู้การทีมแล้วนะครับตอนในเว็บอ่ะโอเคนะเทสฮัลโหลได้มาแล้วโอเคโอเคเอาโลแกนเอาของโลแกนได้มีแล้วใช่ไหมครับโอเคค่ะ We're here today live at NGO Underground the race, the KR150 Open. In this category, running off at 59 mm, an open carburetor, and a weight limit of 128 kilograms, including the Today, the first match will be begun. Hap Bang Yai and Num Subchalern. Hap Bang Yai will be Subchalern in track A. So today we'll get interview with Num Subchalern here in Click. Bun Hall over here in the first race here on Merlin's He believes he'll make it to the finals now. Okay, ha. Thank you. Heading over to Hap Bang Yai on the second bike that the Jason. We're here at Bang Bun Hall now. He believes he's at
50% again. ครับ50%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 
จะยังไงดีสนามต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคแล้วมาคุยกับนักแหบดีกว่ากลัวไหมทีมHe kind of curious as he's not scared of him subscribing, you know? He's just scared he's going to be here. Because the first match for him was more scarier than this match.As the first match was against Bang Lim and was faster than this by here. บอกชาวฟิลิปปินส์ปากอะไรชาวฟิลิปปินส์ปากฟิลิปปินส์เนี่ยด้วยปากเทียด้วยแล้วก็ปากติดตามผมยามนะแล้วก็ไม่นานนะเดี๋ยวจะเอาเลขเก้ามาโชว์ด้วยจะเปิดออกเล่นเลขเก้าคนแรกของประเทศไทยHe says in a while you'll be able to see the first 9-second Super Open KR here in Thailand, and he wants you guys to follow up and check on here. Bang, up right now. Okay, ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคนนี้ไม่หลับได้ใครให้เขาอยู่ใกล้ๆกันเราการพูดอะไรกับคนด่วนก่อนจะแข่งแล้วสิครับSo right now we're in our last 5 minutes here for mechanics to set their bike and weigh their bike before we start the race. So for the people out there who are ready to put their bets in, please put your bets now as we're down to the final 5 minutes. Thank you. อันนี้ใส่ไมค์หกกล้องไหมเพื่อจะให้เสียงเพิ่มเสียงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปนั่นละพี่ถือให้ก่อนนะพี่ถือให้เดี๋ยวโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวดูไมค์ที่กลับก็เข้านี่แล้วเดี๋ยวนะS2 ชายที่ได้มาตรฐานรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สู่ประเทศฟิลิปปินส์ครับผู้ผลิตและกล่องแฟร์ชลิยะเต้าประเทศไทยทีมบอสอาร์ออนไลน์เกมคอร์กเบตติ้งสำหรับผู้มีใจจบเรื่องเกมเต้ยช็อปกม.9คิดถึงอะไรเทพอะไรหายากต้องเต้ยช็อปที่นี่ที่ใส่ทุกรุ่นของมาที่เดียวจบครบนะครับSo we have Noom Subtiler and getting his bike ready over here.
ปิดเสียงไว้ก็อย่างที่บอกต้องเปิดใจเอาใหม่เอาใหม่ไหมครับกูตั้งนานเลยผมลืมเองครับพี่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน NGO Underground ซีซั่นที่1นะครับประจำวันนี้วันเสาร์ที่5มิถุนายนนะครับซึ่งการแข่งขันในคู่แรกใกล้ที่จะเริ่มการแข่งขันแล้วเป็นการพบกันระหว่างนแหบบางใหญ่ครับพยัคฆ์เมืองนนท์ทอสุด SAR แมชชาบสกลนครตีใหญ่สั่งลุยครับ K28 Thailand จะเข้าแข่งขันเป็นคู่แรกโดยจะพบกับยอดทีมจากซับเจริญครับซียินกุยแรงใจช่างหนุ่มซับเจริญวงล้อเอสตองอีกไม่กี่นาทีครับคู่นี้จะทำการแข่งขันแล้วเป็นคู่แรกครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่3นะครับต่อจากนแหบบางใหญ่แล้วก็ประสิทธิ์หมู่บ้านนักกีฬานะครับซึ่งการแข่งในคู่นี้นแหบบางใหญ่นั้นเลือกใช้บริการอย่างธงชัยและขุนแก้วนะครับเป็นตัวขี่ฝั่งของช่างหนุ่มซับเจริญสินกุยเมืองไทยนะครับเลือกใช้เป็นแบงค์เล็กเชลลิสีหาเป็นตัวขี่นะครับสถิติน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับก็คือนแหบบางใหญ่นั้นส่งรถเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้2คันและคันแรกนะครับสามารถพลิกล็อกเอาชนะเต็งแชมป์อย่างบังรีมิชินนะครับเข้ารอบไปแล้วเป็นคันแรกเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นคันแรกและวันนี้ครับอีกไม่กี่อึดใจครับท่านผู้ชมครับมาดูว่านแหบบางใหญ่จะสร้างสถิติด้วยการชนะ 100% ได้หรือไม่โดยจะพบกับยอดทีมอย่างแรงใจหนุ่มซับเจริญซีอินกุ้ยอีกสักครู่เดียวครับจะได้รับชมการแข่งขันในคู่นี้แล้วครับท่านผู้ชมครับฝากเพื่อนๆ นะครับที่เป็น FC ของแต่ละทีมช่างให้กำลังใจกันด้วยนะฮะโดยการแข่งในคู่นี้นะครับนแหบบางใหญ่ K28 Thailand แมนสาวสกลนครตีใหญ่สั่งลุยเนี่ยจะใช้แบงค์ใหญ่ครับแบงค์บุญห่อโดยจะใช้น้ำหนัก128โลนะครับ128โลนะครับส่วนฝั่งของช่างหนุ่มซับเจริญซียินกุ้ยจะใช้แบงค์เล็กโซลิดขี่โดยเป็นคัส B นะครับและจะชั่งน้ำหนักรถรวมคน126โลนะครับ126โลจะแตกต่างกัน2โลเพราะว่าด้วยความที่เป็นคลาสของตัวขี่นะครับนายแหบเลือกใช้แบงค์บุญห่อนะครับเป็นตัวขี่คัส A มืออาชีพจะต้องชั่งหนักกว่าคัส B อย่างแบงค์เล็กเทโอริสสีหาอยู่ที่2โลนะครับก็คือ128กับ126นะครับเอาละครับทั้ง2ทีมตอนนี้ครับคณะกรรมการฝ่ายจัดทีมเข้าแท็กแล้วนะครับเห็นไม่กี่อึดใจครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันในคู่แรกประจำวันนี้ครับ NGO Underground ซีซั่น1นะครับโดยช่างหนุ่มซับเจริญซิงคุนเมืองไทยครับจะอยู่ในแท็ก A นะครับและนแหบบางใหญ่ K28 Thailand จะอยู่ในแท็ก B ครับทั้ง2ทีมเดินทางนำรถขึ้นช่างตาช่างแล้วนะครับเป็นน้ำมันเปิดนะครับน้ำมันเปิดนี้หมายถึงว่าท่านจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้นะครับเป็นการตัวจุดระเบิดนะครับและส่วนใหญ่ช่างที่ใช้กันในรุ่นนี้ก็จะเป็นน้ำมันVP Racing Q16 นะครับโดยนะครับบางใหญ่เป็นฝ่ายขึ้นช่างก่อนนะครับจะต้องช่างถึง128โลรวมรถรวมคนพร้อมหมวกกันน็อก1ใบนะครับน่าสนใจครับน่าตื่นเต้นครับเอาละฮะนาทีระทึกใจใกล้ที่จะเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับมาดูว่านะครับบางใหญ่จะสามารถทำสติหรือไม่เพราะว่าคู่แรกนั้นนะฮะบางใหญ่พลิกล็อกชนะได้แล้วนะครับถ้าวันนี้ชนะช่างหนุ่มซับเจริญอีกโอ้โหต้องขยับกลายมาเป็นเต็ง1แน่นอนครับ8 Thailand แมงสับสกลนครแหบบางใหญ่เอาเฮือมาดูว่าซียินกุ้ยเมืองไทยครับหนุ่มซับเจริญ CP Design วงล้อ S ตองจะหยุดยั้งความร้อนแรงของปรมาจารย์ตั๊กหม้ออย่างนะแหบบางใหญ่ได้หรือไม่ตัวขี่ทั้งสองคนชื่อแบงค์ทั้งคู่นะครับแบงค์บุญห่อกับแบงค์เล็กนะฮะสิทธิ์พี่กับสิทธิ์น้องเจอกันแล้วนะฮะเอาละครับใจครับ Class A RiderThis category, the Class A rider must have a weight limit of 128 kilograms. As for the rider from Dong Subterranean, his bank leg is a Class B rider, which will be weighing at 126. เรื่องตัวรถใกล้เคียงเบียด
เรื่องตัวขี่แบงค์ใหญ่กลุ่มความได้เปรียบเรื่องความเก๋าประสบการณ์ดูเก๋ากว่าแบงค์เล็กอยู่เล็กน้อยครับถ้าเรื่องความสดความห้าวแบงค์เล็กก็ไม่เป็นสองรองใครเช่นเดียวกันครับน่าสนใจครับสดเจอเก๋ากับปูนี้ I am I club team boss R BRDขณะนี้กำลังช้ำหนักอยู่ครับท่านผู้ชมครับ SKS Motorcycle Seat ต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านครับที่กำลังรอลุ้นและติดตามนะครับ NGO Underground ซีซั่นที่1นะครับและเร็วๆนี้ครับ NGO Underground ของเราจะเปิดสกิทัวริ่งนะครับ 150cc รุ่นถังเดิมน้ำมันกลางออกเทนนะตัวขี่เป็นหลังถนนห้ามแผงตัวขี่หลังถนนนะครับห้ามแผงโค้ดเดิมนะครับห้ามปะถังนะฮะน่าสนใจว่ารุ่นนี้เนี่ยเปิดรับสมัครเพียงแค่วันเดียวนะฮะรับสมัครเพียงแค่วันเดียวตอนนี้ยอดทีมสมัครทะลุ64คันเต็มไปที่เรียบร้อยนะครับนะในซีซั่นต่อไปของ NGO นะกล่าวนะครับในรุ่นของถังเดิมตัวขี่หลังถนนนะฮะน้ำมันกลางออกเทนนะฮะตอนนี้ยอดทีมสมัครทะลุ64คันเต็มเบียดเป็นที่เรียบร้อยครับโหเหลือเชื่อนะฮะก็ฝากแฟนๆนะครับติดตามกับการแข่งขัน NGO ของเราในทุกๆซีซั่นด้วยนะครับเอาละฮะตอนนี้ in about 2 weeks time for the people out there in the Philippines we will be starting our second season of the KR 150 but the gas tank here must be standard and the rider of thisEach team must be a street racing rider. For that, we will have a total of 64 contestants, making that we will have more matches for you to view per day. Shout out to everyone out there in the Philippines right now, Thailand, here of the KR 150 59mm piston category.We are down to our last few minutes here as the bikes are entering the track. In track A today, we have Num Sub Chalern. In track B, we have Hap Bang Yai, running with his second bike of this season. Oh, he bought me a bang yai. โอ้โหแล้วทำไมไม่เอาผู้ชายไม่เอาผู้ชายออกมาถ่ายให้โจ๊กอยู่ข้างนอกเนี่ยเอาละครับทั้งสองทีมตอนนี้นะฮะชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยคันแรกครับหน้าแหบบางใหญ่ K28 Thailand ตีใหญ่สั่งลุยแมงสับสกลนครเข้าแท็กเอแท็กบีเรียบร้อยครับและฝั่งของซิยินกุยเมืองไทยครับแรงใจหนุ่มทรัพย์เจริญวงร้องเอสสองก็เข้าแท็กเช่นเดียวกันครับพร้อมแล้วฮะในขณะนี้ครับพร้อมแล้วฮะในขณะนี้ครับพร้อมแล้วฮะในขณะนี้ครับเอาละทั้งสองทีมสตาร์ทเครื่องไปที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับ1คนเท่านั้นนะครับนะทีมช่าง1คนเท่านั้นนะครับที่อยู่หลังนะครับสตาร์ทเครื่องครับกำลังเบิ่งยางครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้ครับคู่นี้น่าสนใจครับยอดทีมทั้ง2ทีมครับในแหบบางใหญ่พบกับหนุ่มทัพเจริญนะฮะพร้อมนะครับที่จะแข่งขันในคู่นี้ครับท่านผู้ชมครับสูสีคู่ขี้ครับสดจะเก๋าเจอกันทั้งช่างและตัวขี่เอาละฮะกำลังเบิร์นยางเป็นที่เรียบร้อยครับโดยช่างหนุ่มทัพเจริญแบงค์เล็กขี่ในแท็กเอในแหบบางใหญ่แบงค์ใหญ่ขี่ในแท็กบีครับมาดูว่าสดจะเก๋าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับคู่นี้และจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่3ต่อไปครับงานนี้ในวิจัยใกล้ที่จะแข่งขันแล้วครับท่านผู้ชมครับฝากแฟนๆกดติดตามกดถูกใจในเพจ NGO Racing Thailand ด้วยนะฮะกับ NGO Underground Season 1ครับ Presented by วงล้อ S-Storm พร้อมนะครับในขณะนี้ทั้ง2ทีมครับเข้าไฟเป็นที่เรียบร้อยบางคนต่างไม่ยอมกันครับแน่นอนก็ต้องจับมือไประยะทาง600เมตรเต็มครับเอาละฮะตอนนี้เข้าไปตีเกมเรียบร้อย
้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วทั้งคู่พร้อมเลยครับเล่นๆออกตามดูเล็กน้อยโดนพร้อมกันเลยครับโดยเจสันจังหวะนี้สำหรับนะครับบางใหญ่แบงค์บุญหอยังนั่งอยู่เล็กน้อยแบงค์บุญหอยังนั่งอยู่เล็กน้อยแบงค์บุญหอจะหนีแบงค์บุญหอจะหนีได้หรือไม่ได้จะหนีได้หรือไม่ได้แล้วก็เข้าเส้นชัยครับโอ้โหเกียร์ไม่เข้าครับสำหรับแบงค์เล็กครับเป็นฝ่ายนะครับบางใหญ่เชียร์ที่แปดไทยแลนด์ในสองจังหวัดนครศรีใหญ่สมุทรเป็นฝ่ายเชือดเอาชนะซีดกุ้ยเมืองไทยหนุ่มทรัพย์เจริญแรงใจไปได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดครับท่านผู้ชมครับNext we have Ivan now going in with two bikes of his contestants here for the race of KR on 59.59 โอ้โหนะฮะบางใหญ่ครับโอ้ชนะ 100% เต็มครับท่านผู้ชมครับ20นาทีนะครับชนะ2คันรวดเลยฮะกลับไปอีก1คู่นะครับเรียบร้อยครับโอ้โหน่าเสียดายครับไลฟ์สดนะครับถ้าถ่ายรูปแล้วก็ลงโพสต์ด้วยนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับThat was the end to our first race today. Noom Sabchalern versus Ham Bangyai. The win taken by Bang Boon Ha for his third bike of the season is winning. ปรากฏว่านะแฮมบางใหญ่เชือดเอาไปแบบฉิวเฉียดนะฮะให้แบบเราเสียไปครับ